เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำพิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลพุทธศักราช2555กันที่1พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ27พฤศจิกายนพุทธศักราช2488ถึง3มีนาคมพุทธศักราช2489นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติณบัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถาว่าด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อประดับสติปัญญาและปสาทะแห่งท่านสัปปบุรุษพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจักแสดงตามลำดับพระบาลีที่ยกไว้ข้างต้นเริ่มแต่คำว่าอิติปิโสภควาไปจนจบแต่การแสดงจะหนักไปในทางปฏิบัติเพื่อมุ่งประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่คำว่าคุณในที่นี้หมายความว่าอะไรเมื่อพิเคราะห์ดูตามถ้อยคำในบาลีนี้แล้วหมายความว่าความดีความงามที่ควรเทิดทูนเคารพบูชาความดีความงามของพระพุทธเจ้า9ประการของพระธรรม6ประการของพระอริยสงฆ์9ประการตามที่ปรากฏในพระบาลีนี้จะได้แสดงแต่ละประการเป็นลำดับไปเริ่มต้นพระพุทธคุณก่อนซึ่งตั้งต้นด้วยคำว่าอรหังตลอดจนจบสังฆคุณพระพุทธคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่มีพระเกียรติคุณเฟื่องฟูจนเป็นที่เคารพสักการะของมวลเทวดาอินทร์พรหมและมนุษย์มาจนตราบเท่าทุกวันนี้มิใช่เพราะเหตุที่พระองค์เป็นกษัตริย์แต่เป็นเพราะเหตุอื่นเหตุอื่นคืออะไรก็คือเหตุที่พระองค์สละราชสมบัติออกบรรพชาประกอบพระมหาวิริยะความเพียรอันแรงกล้าจนได้บรรลุพระโพธิญาณ ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์เมื่อวันวิสาขปูรณมีเพ็ญเดือน6นั้นเองพระองค์ได้ตรัสรู้ญาณธรรมทั้งปวงในเวลารุ่งอรุณวันนั้นคุณงามความดีของพระองค์ได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นลำดับมาจนตราบเข้าเสด็จดับขันธปรินิพพานรวมเป็น9ประการด้วยกันอรหังอรหังเป็นพระคุณข้อต้นมีนายดังจะแสดงต่อไปนี้อรหังเป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นเองพร้อมกับที่พระองค์บรรลุพระโพธิญาณยกตัวอย่างเทียบเคียงคล้ายกับชื่อพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลชื่อว่ามัลลิกากล่าวคือว่าวันที่พระนางเธอประสูตินั้นมีดอกมะลิร่วงลงมาจากอากาศในเวลาเกิดพระราชบิดาและพระปยุรญาติถือเอานิมิตดอกมะลินั้นขนานนามธิดาองค์นั้นว่ามัลลิกาซึ่งแปลว่าพระนางมะลิอรหังเป็นคำที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมเชิดชูกันนักหนาถึงแก่ได้นำมาใช้เป็นบทบริกรรมภาวนาในเมื่อนั่งสมาธิฉะนั้นจึงขอนำมาแปลไว้ในที่นี้เพื่อให้ทราบซึ้งถึงพระคุณนามข้อนี้ไว้บ้างแต่การจะพรรณนาให้สิ้นสุดได้เมื่อคิดเทียบแล้วก็เท่ากับอากาศในปีกนกกล่าวคือบรรดาอากาศทั้งหลายในสากลโลกมีมากสุดที่จะคณาแต่คิดเฉพาะอากาศเท่าที่ปีกนกกระพือขณะที่บินหนหนึ่งจะมีอากาศอยู่ในระหว่างปีกนกนิดเดียวในจำนวนอากาศทั้งหลาย
นี่ฉันใดก็ฉันนั้นอรหังแปลสั้นๆว่าไกลว่าควรเป็นสองในอยู่ไกลหมายความว่าไกลจากกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสเสียแล้วไกลตรงกันข้ามกับปุถุชนคนเราซึ่งยังอยู่ใกล้ชิดกิเลสพระองค์บริสุทธิ์ผุดพองดังแท่งทองชมพูนุชหรืออีกอย่างหนึ่งว่าใสเหมือนดวงแก้วอันหาค่ามิได้สมคำที่ว่าพุทธรัตนะประกอบด้วยตาธิโนเป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหวหากจะมีของหอมมาฉลมไล้พระวรกายซีกหนึ่งและเอาของเหม็นมาฉลมซีกหนึ่งพระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่แปรผันยินดียินร้ายประการใดและเปรียบได้อีกสถานหนึ่งว่าอินทขีลูปโมพระทัยมั่นคงดั่งเสาเขื่อนถึงจะมีพายุมาแต่จตุรทิศก็ไม่ครอนเมื่อเช่นนี้จึงมีในที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ควรคือเป็นผู้ที่เราสมควรจะเทิดจะบูชาไว้เหนือสิ่งทั้งหมดอรหังเป็นนามเหตุพระคุณนามนอกนั้นเป็นนามผลว่าในด้านภาวนากายนี้มีซ้อนกันเป็นชั้นๆมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์กายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนอยู่ในกายอรูปพรหมคนเราที่ว่าตายนั้นคือกายทิพย์กับกายมนุษย์หลุดพรากออกจากกันเหมือนมะขามกระเทาะล่อนจากเปลือกฉะนั้นกายทิพย์ก็หลุดจากกายมนุษย์ไปการละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นชั้นตั้งแต่กิเลสในกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมเป็นลำดับไปกิเลสในกายมนุษย์คืออภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิกิเลสในกายทิพย์คือโลภะโทสะโมหะกิเลสในกายรูปพรหมคือราคะโทสะโมหะกิเลสในกายอรูปพรหมคือกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่งคือกายธรรมหรือเรียกว่าธรรมกายเข้าชั้นโคตรภูจิตเรียกว่าโคตรภูบุคคลโคตรภูบุคคลนี้เดินสมบัติเพ่งอริยสัจ4เป็นอนุโลมปฏิโลมจนหลุดพ้นจากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาสแล้วตกสูญวับกลับเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันละกิเลสได้3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาสแล้วกายโสดาบันนี้เดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ4เป็นอนุโลมปฏิโลมต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก2คือกามราคะพยาบาทชั้นหยาบจึงเลื่อนขั้นขึ้นเป็นสกทาคามีกายพระสกทาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ4ทำนองเดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก2คือกามราคะพยาบาทขั้นละเอียดจึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามีแล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ4ทำนองเดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก5รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชชาจึงเลื่อนขึ้นจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากกิเลสทั้งมวลจึงได้พระเนมิกตนามว่าอรหังเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นอรหังนั้นสรุปโดยย่อก็ได้แก่การที่พระองค์บำเพ็ญสมาธิเจริญวิปัสสนาด้วยพระมหาประธานวิริยะอันแรงกล้าณโคนไม้พระศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขปูรณมีนั้นโดยความเด็ดเดียวตั้งพระหฤทัยอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในพระสรีระของพระองค์จะเหือดแห้งเหลือแต่เส้นเอ็นหนังและกระดูกก็ตามทีเถิดห
ากไม่ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณตราบใดพระองค์จะไม่ยอมลุกจากที่นั้นเป็นอันขาดแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิรุดไปด้วยน้ำพระทัยอันเด็ดเดียวในที่สุดก็ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณสมดังพระประสงค์ในราตรีการแห่งวันวิสาขบูรณะมีนั่นเองยามต้นทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณความอย่างรู้ระลึกชาติหนหลังได้ยามที่สองทรงบรรลุจุตูปปาตญาณความอย่างรู้ถึงความจุติและความเกิดยามที่สามทรงบรรลุอสวัคยญาณความอย่างรู้ที่กำจัดอสวกิเลส ที่หมักหมมอยู่ในจิตให้หมดสิ้นไปทรงรู้เห็นแจ่มแจ้งหมดเห็นจริงๆเห็นด้วยตาของธรรมกายไม่ใช่เห็นด้วยตามนุษย์หรือคิดคาดคะเนเอาเห็นตลอดทั่วโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกเพราะพระองค์ได้ผ่านพ้นโลกเสด็จออกสู่แดนพระนิพพานแล้วจึงเห็นได้ทั่วท่วนโดยมิสงสัยสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธแปลตามศัพท์ว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหรือในหนึ่งว่าตรัสรู้เองโดยถูกต้องหรือพูดให้สั้นก็ว่ารู้ถูกเองเพื่อให้ใกล้กับภาษาสามัญที่ใช้กันว่ารู้ผิดรู้ถูกได้แก่คำที่พูดติเตียนคนที่ทำอะไรผิดพลาดไปว่าเป็นคนไม่รู้ถูกรู้ผิดทำไปอย่างโง่ดังนี้เป็นต้นแต่แท้จริงพุทโธคำนี้เมื่อพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไปตามรูปศัพท์แล้วมีความหมายลึกซึ้งมากต่างกันไกลกับคำว่าชานะหรือวิชานะซึ่งแปลว่ารู้แจ้งนั้นดังนั้นพุทโธจึงได้แปลกันว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆเติมคำว่าตรัสนำหน้ารู้ซึ่งสกิดให้สนใจว่ารู้กับตรัสรู้สองคำนี้มีความหมายลึกตื้นกว่ากันแน่โดยมิสงสัยเมื่อระลึกถึงพระบาลีในธรรมจักขปวัตนสูตรที่ว่าจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิจึงทำให้แลเห็นความว่าคุณวิเศษทั้ง5อย่างดังบาลีที่ยกขึ้นกล่าวนี้จะเป็นความหมายแห่งคำว่าพุทโธกล่าวคือจักขุงญาณังปัญญาวิชชาอโลโกทั้ง5อย่างนี้ประมวลเข้าด้วยกันรวมเป็นคำแปลของคำว่าพุทโธหรือจะแปลให้สั้นเข้าอีกคำว่าพุทโธก็ยังต้องแปลว่าทั้งรู้ทั้งเห็นไม่ใช่รู้เฉยๆอาศัยคำว่าจักขุงญาณังในบาลีที่ยกขึ้นกล่าวมานั้นเป็นเครื่องประกอบยิ่งกว่านั้นยังมีคำว่าชานัตตาปัสสตาในมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่อีกซึ่งเป็นเหตุสนับสนุนว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นทั้งรู้ทั้งเห็นที่ว่าเห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าเห็นอย่างตาเราเห็นอะไรจริงๆแต่พระองค์เห็นด้วยตาธรรมกายและการที่พระองค์เห็นนี้โดยไม่ได้มีผู้ใดสอนให้รู้สอนให้เห็นรู้เห็นโดยลำพังพระองค์เองและสิ่งทั้งหลายที่พระองค์รู้เห็นนั้นตรงตามความเป็นจริงทั้งนั้นมิใช่คาดคะเนหรืออนุมานเอาจึงเป็นองค์สัมมาสัมพุทโธพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหรือในหนึ่งว่าโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้ยังมีคำว่าสัมนำหน้าพุทธะเติมเข้ามาอีกคำหนึ่งซึ่งแปลว่าด้วยพระองค์เองคือไม่ต้องมีผู้สั่งสอนพระองค์ทำอย่างไรจึงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นนั้นข้อนี้ตอบไม่ยาก
พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้ก็เพราะความเป็นอรหังของพระองค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั่นเองคือเมื่ออำนาจสมาธิทำให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากอสวะแล้วจิตของพระองค์ก็ใสยิ่งหยุดและบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะหยุดนิ่งนั่นเองจึงมีสิ่งหนึ่งผุดขึ้นในนิ่งทำให้รู้พระองค์ก็รู้ตามนั้นไปน้ำขุ่นแม้อิฐสักก้อนหนึ่งอยู่ก้นโอ่งเราก็มองไม่เห็นแต่ถ้าน้ำนั้นนอนนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วแม้แต่เข็มอยู่ที่ก้นโอ่งเราก็เห็นฉันใดก็ฉันนั้นยังมีคำว่าสัมมานำหน้าสัมพุทโธอีกคำหนึ่งคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องพระองค์ตรัสรู้อะไรมีเหตุผลยันกันได้เสมอจึงได้ชื่อว่าถูกต้องเพราะการพูดอะไรไม่มีเหตุผลรับสมหรือยันกันได้แล้วตามหลักธรรมดาเรียกว่าไม่ถูกต้องมีเหตุผลรับสมกันจึงจะนับว่าถูกพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์มีเหตุผลรับสมกันอยู่เสมอไม่คลาดเคลื่อนจึงสมควรแล้วที่ได้พระนิมิตกนามว่าสัมมาสัมพุทโธพระพุทธวจนะที่ควรนำมาสาธกในที่นี้ว่าแต่โดยสั้นๆก็ว่าพระองค์ตรัสรู้เหตุตรัสรู้ผลไม่ใช่รู้แต่เหตุหรือรู้แต่ผลพระองค์ตรัสรู้ทั้งเหตุตรัสรู้ทั้งผลที่ว่านี้คืออะไรเหตุสุขเหตุทุกข์เหตุไม่สุขไม่ทุกข์หรือที่เรียกว่าอัพยากฤตคือสภาพเป็นกลางๆทั้งสามอย่างนี้เป็นรากฐานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์กล่าวคือสุขพระองค์ก็ไม่ทรงรู้แต่สุขเฉยๆตรัสรู้ลึกซึ้งเข้าไปถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขด้วยและอีกสองประการนั้นก็เช่นเดียวกันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลคู่กันไปเป็นต้นว่าสุขเป็นผลคือความสบายกายสบายใจอะไรเล่าเป็นเหตุที่ให้เกิดผลคือสุขดังกล่าวนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่าอโลภะอโทสะอโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแปลอย่างย่อที่สุดสามประการนี้แหละเป็นเหตุดังมีบาลีเป็นที่ยืนยันว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเป็นอธิโลภโกรธหลงเป็นฝ่ายอกุศลตรัสว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เราปุถุชนมักรู้กันแต่ผลสาวหาเหตุไม่ใคร่ถึงเช่นคนทำจรกรรมแล้วไปต้องโทษอย่างมากที่รู้กันทั่วไปมักอยู่ในขั้นหยาบๆว่าผลที่ต้องได้รับทุกข์คือการต้องโทษนั้นเนื่องมาจากจรกรรมแต่แท้จริงเหตุเท่านั้นยังไม่พอต้องสาวเข้าไปอีกทำไมเขาถึงทำจรกรรมก็จะได้ความว่าเพราะโลภะเป็นมูลเหตุแต่ก็ยังไม่พอต้องสาวเข้าไปอีกว่าทำไมโลภะจึงครอบงำเขาได้ก็จะได้ความว่าจิตใจของเขาสกปรกทำไมจิตใจของเขาจึงสกปรกจึงได้เหตุว่าเพราะเขาไม่ประพฤติตามโอวาทพระบรมศาสดาอย่างน้อยก็เป็นคนทุศีลอทินนาทานขาดไปเสียองค์หนึ่งแล้วเหตุใดเขาจึงเป็นคนทุศีลก็จะได้ความว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลหรือรู้แล้วไม่นำพาทำไมจึงไม่รู้เรื่องศีลก็อาจเป็นเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอ่านหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาดังนี้เป็นต้นพระองค์ทรงสอนไว้ละเอียดถี่ถ้วนว่าให้รู้เท่าถึงเหตุผลรู้ว่าผลนี้เกิดจากเหตุใดพระองค์มีแนวสอนให้ปฏิบัติเพื่อละเหตุที่ให้เกิดทุกข์บำเพ็ญเหตุที่ให้เกิดสุขตลอดจนวิถีทางดับเหตุทั้งปวงซึ่งเรียกว่านิโรธเพื่อรับสนองข้อความดังกล่าวมาก็มีถ้อยคำของพระอัสสชิเถระเป็นหลักฐานสนองรับรองพระพุทธวจนะดังกล่าวมา
คือภายหลังแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระอัสสชิเถระซึ่งเป็นพระสาวกไปประกาศพระศาสนาไปพบกับอุปติสสปริพาชกอุปติสสปริพาชกตั้งกระทู้ถามกันสั้นๆถึงเรื่องพระศาสดาว่าทรงสั่งสอนอย่างไรพระอัสสชิได้ตอบว่าทรงสอนถึงเหตุและวิถีทางที่จะดับเหตุเหล่านั้นดังพระบาลีว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเปหรือพูดอย่างสั้นอีกนายหนึ่งว่าพระองค์สอนให้รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรเป็นเหตุของความชั่วอะไรเป็นเหตุของความดีโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุแห่งความชั่วหรือความเสื่อมอโลภะอโทสะอโมหะเป็นเหตุแห่งความดีหรือความเจริญทรงสอนว่าก่อนจะพูดคิดหรือทำสิ่งใดจงมีสติหรือที่เรียกว่าใช้ความคิดให้รอบคอบเสียก่อนจึงพูดจึงคิดจึงทำการนั้นๆแล้วว่าโดยเฉพาะจงระวังเรื่องโลภะโทสะโมหะนั้นไว้อย่าให้เข้าครอบงำได้ในเมื่อจะทำพูดคิดการสิ่งใดพระองค์ทรงสอนไว้ในทางปรมัตถ์ว่าธรรมดาจิตนั้นใสบริสุทธิ์อยู่เสมอซึ่งหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสผสมส่วนพวกกิเลสเช่นโลภะเรียกว่าเป็นของจรมาเมื่อมาพ้องพานจิตก็ย้อมจิตให้เป็นไปตามสภาพอันชั่วช้าของกิเลสนั้นๆจิตระคนด้วยราคะหรือโลภะมีสีแดงระคนด้วยโทสะสีดำระคนด้วยโมหะขุ่นเหมือนตมหรือน้ำล้างเนื้อสิ่งเหล่านี้พระองค์ใช้ตาธรรมกายมองเห็นจริงๆพวกเราเหล่าศาสนิกชนเมื่อเรียนภาวนาเพ่งถึงขนาดจะเห็นจริงด้วยตนเองการปฏิบัติกิจทางภาวนานั้นก็คือพยายามกลั่นเอากิเลสออกเสียจากจิตให้จิตใจบริสุทธิ์อันได้ชื่อว่ากิริยาจิตกิริยาจิตเช่นนี้เป็นอัพยากฤตแล้วตอนนั้นไปจะเป็นจิตที่ควรแก่การทุกอย่างพระธรรมเทศนาของพระองค์เมื่อตอนตรัสรู้ใหม่ๆหนักไปในทางแสดงเหตุและการดับเหตุหรือที่เรียกว่าสมุทัยกับนิโรธดังเช่นในการให้พิจารณาเรื่องสังขารในด้านสมุทัยว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราและในด้านนิโรธว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาในด้านสมุทัยนั้นแปลความเป็นสยามภาษาว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะหกอายตนะหกเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความตายและความเศร้าโศกต่างๆสิ่งเหล่านี้จะดับได้ก็เพราะดับชาติชาติดับได้ก็เพราะดับภพภพจะดับได้ก็เพราะอุปทานดับอุปทานจะดับได้ก็เพราะตัณหาดับตัณหาจะดับได้ก็เพราะเวทนาดับเวทนาจะดับได้ก็เพราะผัสสะดับผัสสะจะดับได้ก็ต่อเมื่ออายตนะดับอายตนะจะดับได้ต่อเมื่อนามรูปดับนามรูปจะดับได้ต่อเมื่อวิญญาณดับวิญญาณจะดับได้ต่อเมื่อสังขารดับสังขารจะดับลงก็เพราะอวิชชาดับเหตุผลเกิดดับเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่เช่นนี้เรียกว่าปัจจยาการที่พระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในวันตรัสรู้นั้นทั้งสิ้นพิจารณาตามลำดับดังที่ยกขึ้นกล่าวมาข้างต้นเมื่อย่นให้ได้ความเข้าใ
อันจะเป็นผลในทางปฏิบัติแล้วก็มีตัวสำคัญอันเดียวคืออวิชชาเป็นมูลรากฝ่ายเกิดหรือที่เรียกว่าสมุทัยและในทางดับหรือที่เรียกว่านิโรธก็ทำนองเดียวกันอวิชชาเท่านั้นเป็นตัวการสำคัญถ้าดับอวิชชาได้อย่างเดียวอื่นๆดับเรียบหมดเพราะอวิชชาเหมือนต้นไฟแต่ถ้ายังดับอวิชชาไม่ได้แล้วก็ไม่มีหวังว่าอย่างอื่นจะดับได้ที่หมายสำคัญในคำสอนของพระองค์จึงอยู่ที่ว่าให้ผู้ปฏิบัติเพียรหาทางกำจัดอวิชชาเสียจึงจะพ้นจากห้วงลึกคือวัฏสงสารได้อเนกชาติสังสารังเปในขณะเมื่อแสงทองเรื่อเรืองแข่งแสงเงินขึ้นมายังขอบฟ้าเบื้องบูรพาอันเป็นสัญญาณว่าดวงอาทิตย์เตรียมทำหน้าที่จะส่องโลกอยู่แล้วเป็นเวลาที่อากาศเยือกเย็นสดชื่นส่งใจเราหวนไประลึกถึงเวลารุ่งอรุณแห่งวันเพ็ญวิสาขบมาสอันเป็นวันที่พระบรมโลกนาถอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเราแลเห็นโอภาสรัศมีอันรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าแสงทองนั้นร้อยเท่าพันทวีช่วงโชติอยู่ภายใต้โพพฤกษ์อันมหาศาลใบเขียวชอุ่มรับกับรัศมีอันเหลืองอารามอยู่ภายใต้นั้นในใจกลางแห่งรัศมีอันช่วงโชติชัชวาลอยู่นั้นมิใช่อื่นไกลคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับพริ้มอยู่ด้วยพระอาการชื่นบานพระหฤทัยที่ได้เสวยวิมุตติสุขอันเป็นผลแห่งการที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระมหาประธานวิริยะมาเป็นเวลาช้านานได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมดังพระหฤทัยประสงค์พระองค์จึงทรงเปล่งพระอุทานเย้ยตัณหาว่าอเนกชาติสังสารังดังที่ได้ยกขึ้นกล่าวไว้ข้างต้นนั้นซึ่งแปลใจความเป็นสยามภาษาว่าเราสืบเสาะหาตัวช่างไม้ผู้สร้างปราสาทมานานแล้วเมื่อเรายังหาไม่พบเราต้องท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเวียนตายเวียนเกิดอยู่แทบจะนับชาติไม่ถ้วนการเกิดนำความทุกข์มาให้เราแล้วแล้วเล่าๆไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่แน่ท่านนายช่างไม้กล่าวคือตัณหาบัดนี้เราเจอตัวท่านแล้วล่ะท่านหมดโอกาสที่จะมาสร้างปราสาทคืออัตภาพร่างกายเราต่อไปได้อีกแล้วกระดูกซี่โครงท่านกล่าวคือกิเลสเราหักเสียกรอบหมดแล้วมิหนำซ้ำยอดปราสาทกล่าวคืออวิชชาเราก็ลื้อทำลายหมดสิ้นแล้วจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเราถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพระอุทานนั้นมีข้อความเป็นปุคคลาธิฐานสั้นๆแต่มีอรรถรสลึกซึ้งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่แปลขหกูตังว่ายอดปราสาทก็เพื่อความเหมาะสมที่พระองค์เป็นกษัตริย์เพราะบ้านเรือนของพระมหากษัตริย์เรียกกันว่าปราสาทราชฐานพระอุทานนั้นมีข้อความชัดเจนแล้วมิจำต้องอธิบาย